คนได้ฟังจากปากผมเองอะไรเนาะเพราะที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่นายณภัทรเผยสาเหตุเลิกไปเฟิร์นตอบชัดความสัมพันธ์แม่หลังโดนมุ่งเป้าวันนี้พระเอกดังนายณภัทรได้เปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากมีกระแสข่าวลือรักร้าวออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางการคาดสาเหตุของปัญหาที่หลายคนนั้นโยงไปถึงหมู่พิมพกาคุณแม่ของฝ่ายชายโดยนายณภัทรได้เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจและอยากให้ทุกคนฟังจากปากตนเพราะหลายคนนั้นได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวของตัวเองและครอบครัวใบเฟิร์นด้วยจึงอยากจะออกมาชี้แจงว่าจากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนก่อนถอยมาเป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักเราไม่ได้โกรธเกลียดแต่มีความหวังดีความจริงใจที่มอบให้แก่กันก่อนตัดสินใจถอยเป็นเพื่อนกันเมื่อถามถึงสาเหตุหลักๆของการแยกทางนายณภัทรได้กล่าวเราสองคนนั้นได้ให้ความสำคัญกับงานและหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ของเราสำคัญเสมออะไรที่จะกระทบหน้าที่จะพูดคุยกันเสมอและเหมือนวิข่าวออกไปหลายคนนั้นก็มุ่งไปที่แม่ทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองไม่ต้องโทษใครเลยนอกจากตัวผมเองต้นบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองเมื่อถามว่าถอยความสัมพันธ์ออกมาตอนไหนนายณภัทรก็กล่าวว่าบอกไม่ได้ตอนไหนแต่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความรักและความหวังดีบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานความรักและความหวังดีทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลานอกจากนี้นายยังได้กล่าวอีกว่าครอบครัวของตนนั้นก็เหมือนครอบครัวปกติเราอยู่ด้วยกันสองคนมาตั้งแต่เด็กแม่ผมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเหมือนครอบครัวปกติทั่วไปผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างโดยเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ไม่ขอลงรายละเอียดที่กระทบต่อครอบครัวไม่ใช่ไปต่อไม่ได้แต่เรามีความหวังดีและความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆถ้าใครได้รู้จักเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกของคนอื่นมาก่อนตัวเองเสมอและมีแต่ความจริงใจมอบให้ทุกคนผมโชคดีที่ได้รู้จักแม้ได้ลองคบกันก็มีแต่เรื่องดีๆมากๆแต่มาถึงตอนนี้ก็พูดกันด้วยความจริงใจและความหวังดีก่อนตกลงและยอมถอยเป็นเพื่อนเมื่อถามว่าอะไรที่เปราะบางที่สุดนายก็กล่าวว่าไม่มีอะไรเปราะบางเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของความเข้าใจกันฉะนั้นคนรักก็ต้องเข้าใจและเคารพการตัดสินใจบางอย่างอาจไม่มีเหตุผลผมก็อยากเห็นคนรักมีความสุขและรอยยิ้มเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็ต้องยอมรับเมื่อถามถึงสภาพจิตใจนายก็กล่าวว่าใครเจอแบบนี้ไม่มีใครโอเคตนโชคดีที่มีกำลังใจและมีคนรอบข้างส่งกำลังใจให้ยังไงก็ร่วมส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะ